มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดย MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.comช่วงรู้ก่อนรวยกว่า15:43 นครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1คุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนและผมยุทธนากระบุญแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับฟังรายการของเราผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับจะฟังผ่านทาง www.vr1media.com ก็ได้หรือจะฟังผ่าน www.yutkyu.com ก็ดีครับวันนั้นผมไปต่างจังหวัดนะครับเช็คฟังก็ยังแจ๋วอยู่เลยทั้งเน็ตโอ้ทั้งเน็ตเนี่ยแจ๋วเลยยิ่งการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตยิ่งอยู่ในวงกว้างมากขึ้นเร็วมากขึ้นแรงมากขึ้นก็ทำให้ข้อจำกัดในการติดตามรับชมรับฟังรายการต่างๆเนี่ยมันก็น้อยลงไปทุกทีนะฮะอันนี้ถือเป็นข้อดีนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่2ของ Money Plus ในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดย MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนทองคำอย่างครบวงจรนะครับขอไปครับเป็นช่วงรู้ก่อนรวยกว่านะครับเป็นช่วงรู้ก่อนรวยกว่าสนับสนุนโดยแม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจร02-770-7777หรือ www.mtsgo.co.th นะครับค่ะมาตรวจสอบราคาทองคำกันสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของราคาบ้านเราค่ะปรากฏว่าราคาล่าสุดเนี่ยนะคะอยู่ที่ 19,850 บาทสำหรับราคาซื้อเข้านะคะส่วนขายออกอยู่ที่ 19,950 บาทคงที่นะคะราคานี้นะคะส่วนราคาในตลาดโลกค่ะปิดตลาดนั้นก็มีการลดลงไปนะคะ10เหรียญเท่านั้นเองนะคะไปปิดอยู่ที่ 1,287.60 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์อันนี้คือราคาทองคำในตลาดโลกก็ถือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ยุทธมันมีตัวแปรหลายตัวเลยนะคะที่มีผลทำให้ราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างลดลงต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่นักทุนนั้นคลายความกังวลหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเขาระบุว่าจะถอนกำลังทหารจากชายแดนอันนี้พอเหมือนกับสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยจะถือสินทรัพย์พวกทองละมาดูสินทรัพย์เสี่ยงแสดงว่าช่วงก่อนที่มันเด้งเนี่ยก็เด้งตามความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนใช่ค่ะพอตึงเครียดทีทองก็เด้งทีใช่แต่พอผ่อนคลายเนี่ยก็เด้งลงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็มาดูตัวแปรในส่วนของในฝากของสหรัฐบ้างนะคะก็จะมีเรื่องของตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานค่ะล่าสุดเนี่ยออกมาจำนวนตรงนี้ลดลงไป 26,000 รายนะคะก็ลดลงมากกว่าที่คาดการหมายถึงว่าคนก็มีงานทำเยอะขึ้นนะคะเพราะขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีความต้องการตัวเลขความต้องการทองคำในจีนลดลงด้วยเกือบ 44% ในช่วงควอเตอร์แรกของปีนะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงมาต่อเนื่องค่ะเมื่อวันศุกร์ปิดเท่าไหร่นะครับ 1,287.6 ค่ะนะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะสดตรงไปที่กรรมการผู้จัดการของแม่ทองสุก MTS Go Futures คุณณัฐพงษ์หิรัญญาสิรินะครับเมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิดนี่ขึ้นเวทีด้วยในงาน Money Expo นะครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงอย่างนี้สงสัยยังอยู่ในงาน Money Expo หรือเปล่าครับใช่ครับก็มาเดินดูในงานวันนี้ก็คนเยอะหลากหลายพอสมควรเลยนะครับนะเอาภาพสะท้อนเมื่อวานที่ขึ้นเวทีรู้ทองมองเทรนเทรดเป็นพารวยเมื่อวานขอภาพสะท้อนเมื่อวานซะหน่อยก่อนนะครับคุณณัฐพงษ์ครับก็นักลงทุนยังให้ความสนใจมากนะครับในเรื่องของตลาดทองคำแล้วก็ในเซ็นซิตี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้คนยังพยายามมองว่าภาพรวมตลาดตอนนี้ต้องยอมรับครับว่าตลาดทองคำเนี่ยผันผวนในช่วงระยะสั้นๆแล้วก็ต้องเขาเรียกว่ามีกลยุทธ์ให้ครบวงจรเลยนะครับในการลงทุนซึ่งแน่นอนว่าทาง NDS มาออกบูธเนี่ยเราก็มีการจัดสัมมนาแล้วก็ให้ความรู้โปรดักต์ใหม่ๆแก่ลูกค้าโดยเฉพาะในตลาดฟิวเจอร์สนะครับที่ตอนนี้เซ็ตของทาง NTS Go Future เนี่ยมีทั้งทำเซ็ต50ซึ่งปี
อาทิตย์ที่ผ่านมาได้เปลี่ยนเป็นมินิเซ็ต50นะครับแล้วก็มีทั้งโฟร์ฟิวเจอร์ซิงเกิลสต็อกพูดง่ายก็คือทำครบวงจรพร้อมทั้งในงานนี้นะครับเรามีการเพิ่มระบบใหม่พร้อมกับที่ T-Fact มีการเปลี่ยนระบบนะครับเราปรับระบบใหม่เป็นระบบ MTS High Speed Trade นะครับความเร็วสูงสุด100เมกสำหรับนักลงทุนเดย์เทรดที่สนใจเทรดตลาด T-Fact นะครับก็สามารถเปิดบัญชีความเร็วสูงสุด100เมกได้กับทาง MTS นะครับหรือใครวันนี้มางานไม่ทันเนี่ยก็โทรสอบถามได้นะครับที่ MTS Go Futures ในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นอนุพันธ์ Specialty Futures Mini หรือว่าตัว Go Futures ด้วยนะครับค่ะอันนั้นก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆที่ทางเราได้เตรียมไว้ให้กับนักลงทุนนะคะค่ะใช่ครับในส่วนนี้เนี่ยมาดูในส่วนของราคาบ้างกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำระดับนี้เนี่ยคุณณัฐพงษ์เองได้สัมผัสกับนักทุนทองคำเนี่ยในงานค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาแสดงความเป็นห่วงแค่ไหนคะสำหรับราคาทองคำที่ตอนนี้ลงไป 1,287 แล้วค่ะต้องยอมรับนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยตอนนี้ผันผวนมากโดยเฉพาะใน2หัวเรื่องด้วยกันเพราะราคาทองไทยครับมันมี2ปัจจัยปัจจัยที่1คือราคาทองเมืองนอกซึ่งแน่นอนครับอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับลด QEนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพราะถ้าเราคุยกันนะครับคุณยุทธนาแล้วก็ดูกันเนี่ยถ้าจำกันได้ QE ตอนแรกเนี่ย 85,000 ใช่ไหมครับตอนนี้เหลือ 45,000 ทีละลงทีละหมื่นทีละหมื่นเรามากันครึ่งทางแล้วนะครับ 45,000 ฮะฉะนั้นถ้าไปอย่างนี้ทีละหมื่นทีละหมื่นเนี่ยอีกสัก5เดือนเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะครับกว่าจะอีก5เดือนก็อ่ะถ้าประมาณตุลาเนี่ยจะต้องหมด QE แล้วฉะนั้นเกมใหม่ที่ทางธนาคารกลางจะต้องเล่นเนี่ยจะต้องเป็นเกมในเรื่องของปรับอัตราดอกเบี้ยและราคาทองคำครับเป็นคนที่ไม่ชอบอัตราดอกเบี้ยเลยคือถ้าปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นทองจะร่วงลงทันทีหรือสรุปง่ายๆครับราคาทองตอนนี้เทรนด์ในระยะกลางกับยาวเนี่ยยังมองเป็นขาลงอยู่นะครับเพราะว่าปัจจัยลบในเรื่องของฝั่งอเมริกาที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยมีมากขึ้นแต่ปุ๊บบางคนก็ถามเอ๊ะทำไมทองเมืองนอกมันลงเนี่ยแล้วทำไมทองไทยมันลงแต่มันลงไม่ค่อยเยอะเลยนะมันเป็นเพราะอะไรกันนะครับก็มาดูตัวแปรที่2นะครับซึ่งตัวแปรที่2เนี่ยก็คือเรื่องของค่าเงินบาทครับซึ่งค่าเงินบาทอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหต้องบอกว่าอ่อนค่าด้วยความรวดเร็วมากนะครับอ่อนค่าเกือบ40สตางค์จากตอนแรกประมาณ 32.3 เนี่ยอยู่ดีตอนนี้มาปิดที่ระดับประมาณ 32.6อ๋อนี่เป็นตัวพยุงทำให้ราคาทองในบ้านเราไม่ลดลงมากเท่าที่ควรใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าทองไทยเนี่ยมันมีเรื่องค่าเงินบาทเข้ามาฉะนั้นหมายความว่าอย่างนี้ครับถ้าบาทอ่อนก็จะทำให้ทองไทยเนี่ยขึ้นมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าชักเยื่อกันทองเมืองนอกลงแต่บาทอ่อนก็เลยทำให้ทองไทยลงแต่ไม่ค่อยมากหรือว่าก็มีคนถามครับเอ๊ะแล้วบาทอ่อนนี่มันเพราะอะไรก็ถ้าจำกันได้นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็โอ้ข่าวออกมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องถอดถอนนายกอปช.เอาผิดเรื่องจำนำข้าวแล้วก็ในอาทิตย์นี้ครับก็มีเดินชุมนุมกันเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอปปส.นปช.ก็เลยเกิดความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองฝรั่งตกใจกลัวครับถอนเงินออกก่อนหมดฉะนั้นทำให้บาทอ่อนฉะนั้นถ้าเรายังมองเทรนด์ในอาทิตย์หน้าซึ่งตอนนี้ก็ยังยอมรับครับว่าการชุมนุมก็ยังเป็นไปด้วยดีนะครับยังไม่มีการปะทะกันเพียงแต่ว่าต่างคนก็ต่างชุมนุมแล้วก็ปปส.พยายามที่จะยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ความตึงเครียดทางด้านการเมืองกลับมาอีกครั้งฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้ครับเรายังมองว่าราคาทองในแง่โกลด์สปอตเมืองนอกน่าจะมีโอกาสลงในขณะที่ค่าเงินบาทเนี่ยยังมองว่าน่าจะอ่อนค่าต่อถือเป็นตัวช่วยฉะนั้นเรายังมองว่าใช่แต่ว่าถ้าอ่อนมากเนี่ยเราคาดว่าน่าจะอ่อนไม่เกินจุดอ่อนเต่าอ่อนเก่าก็คือประมาณ 33.1 บาทต่อบาทครับแต่โกสปอตเมืองนอกเนี่ยนะครับยังมองว่าลงได้อีกซึ่งตอนนี้ครับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,280 เหรียญแนวต้านด้านบนคือ 1,300 นะครับถ้าราคาโกสปอตหลุด 1,280 ลงไปเนี่ยลงลึกเลยครับรอบนี้อาจจะเห็น 1,250 หรือ 1,200 ต้นๆหรือถ้าเปรียบง่ายๆครับตอนนี้ราคาทองเนี่ยอยู่ประมาณ 19,950 ถ้าโกสปอตลงไปอีกอย่างนี้เนี่ยอาจจะลงอีกประมาณ200บาทคืออาจจะเห็นที่ประมาณ 19,750 และถ้าลงไปที่ 1,200 เนี่ยอาจจะเห็นประมาณ 19,000 ต้นๆเลยด้วยครับค่ะค่ะในเมื่อราคาทองคำตอนนี้อย่างนักลงทุนไทยเนี่ยจะเห็นว่ามี2ปัจจัยก็คือราคาในทองของเมืองนอกใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของค่าเงินบาทที่เป็นตัวแปรเนี่ยคุณณัฐพงศ์ลองสรุปอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าเงินบาทมันอ่อนค่าลงทุกๆ10สตางค์หรือ50สตางค์เนี่ยมันจะทำให้ทองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะคะทุกๆเงินบาทที่อ่อนค่าประมาณ10สตางค์นะครับจะทำให้ราคาทองปรับตัวบวกลบสูงขึ้นเนี่ยประมาณ60-70 บาท
ฉะนั้นถ้าเราปรับแบบนี้ไปเรื่อยๆสมมติเราตีว่าบาทเนี่ยอ่อนมาอีกสัก40ถึง50สตางค์นะครับฉะนั้นถ้าทุกๆ10สตางค์ประมาณ60สมมติเราตีว่า60นะครับตีว่าอ่อน50สตางค์เนี่ยก็คือประมาณ300จะปรับตัวขึ้นอันนี้คือเราพูดว่าแย่ที่สุดเลยนะครับกลับไปที่ 33.1 ในขณะที่โกเมืองนอกเนี่ยนะครับทุกๆ1เหรียญเนี่ยจะทำให้ลงเกือบ10กว่าบาทฉะนั้นสมมติว่าลง10เหรียญเนี่ยก็เกือบประมาณ150บาทฉะนั้นถ้าลงไปที่ 1,250 ก็คือลงจากเนี้ยอีก30เหรียญนะครับพูดง่ายคืออาจจะทำให้ราคาทองไทยเนี่ยลงอีกประมาณ400บาทบวกลบนะครับฉะนั้นแน่นอนว่าพอเราวัดสมมติว่าเอาเคสที่แย่ที่สุดของทั้ง2ฝ่ายเลยคือทองร่วงบาทอ่อนอย่างน้อยภาพรวมทองไทยก็ยังลงอยู่นะครับฉะนั้นกลยุทธ์คือเป็นกลยุทธ์ทำกำไรขาลงนะครับแล้วย้ำเลยนะครับว่ากลยุทธ์ช้อนซื้อในรอบนี้เนี่ยไม่เวิร์กแล้วเพราะว่ายิ่งช้อนซื้อเนี่ยอาจจะยิ่งช้อนหักนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงในการเข้าช้อนซื้อตลาดทองคำในช่วงนี้ครับครับคุณณัฐพงศ์ครับขอขยับไปดูตลาดทองรูปพรรณซะหน่อยได้ไหมครับดูได้ครับดูเหมือนว่าตอนนี้คนมองแยกหรือเปล่าคือ ทองระยะกลางยาวเนี่ยนะครับมันเป็นขาลงแต่ว่าตลาดทองรูปพรรณเห็นว่าก็คึกคักเป็นระยะอยู่บ้างใช่ไหมครับคุณณัฐพงศ์ใช่ครับก็ทองรูปพรรณยังมีคนซื้อกันเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะราคาทองที่ลงแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าราคาทองรูปพรรณเนี่ยก็เวลาลงทุกคนก็จะชอบช้อนซื้อรอไว้ก่อนนะครับแต่ว่าใครอยากซื้อทองช่วงนี้เนี่ยเราแนะนำว่าอดใจรอนิดนึงถ้าไม่รีบนะครับเราจะรอสักประมาณช่วงกลางเดือนนะครับประมาณไตรมาส2เนี่ยเราคาดว่าจะเห็นซื้อได้ถูกกว่านี้นะครับซึ่งอาจจะไปที่ประมาณ19,000ต้นๆนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องอดใจรอนิดนึงอันนี้คือเราพูดในแง่พื้นฐานอย่างที่บอกนะครับว่าในระยะกลางแต่ถ้าใครยังต้องรีบใช้อะไรก็รอโอกาสที่ราคาร่วงลงมาแล้วก็ค่อยซื้อก็ยังทันนะครับขอกลับไปที่งาน Money Expo ซะหน่อยนะครับเห็นว่าในงาน Money Expo ที่บูธของ MTS Go แม่ทองสุกเนี่ยบูธ11ใช่ไหมครับคุณณัฐพงษ์ใช่ครับบูธ N11 นะครับบูธ N11 นะครับเห็นว่ามีอะไร5ต่อเนี่ย ผมจำไม่ได้5ต่อนี่หมายถึงอะไรบ้างครับก็มีโปรโมชั่น5ต่อนะครับสำหรับทั้งที่เปิดบัญชีในงานก็ไม่ว่าจะเป็นSMS ฟรีวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับโปรแกรม Smart Technique แล้วก็ที่สำคัญครับเราก็จะมีในเรื่องของชำร่วยนะครับรอบนี้เรามี Power Bank ทองคำนะครับครับซึ่งใครสนใจก็ยังทันนะครับมาที่บูธแต่ถ้าใครไม่ทันก็ไปเปิดบัญชีทีหลังก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญครับในงานคุณยุทธนาเรามีการจัดโปรโมชั่นรูปพรรณเนี่ยเราลดกำเหน็จ70% นะครับใครสนใจก็เข้ามาซื้อได้หรือแม้แต่ครับตัวระบบตัวฟิวเจอร์สนะครับที่ต้องบอกว่าปีอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแนะนำตัวโปรดักต์ใหม่คือ Set 50 Mini จากแต่ก่อนครับตัว Set 50ที่จะใช้เทรดเนี่ยนะฮะต้องใช้มาร์จิ้นในการซื้อขายวางค้ำประกันประมาณ 7-80,000 ของใหม่ครับเหลือแค่12,000เป็นตัวเล็ก12,000ฉะนั้นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็สามารถลงทุนตัว Set 50 Mini ได้และที่สำคัญครับ MTS เรามีระบบใหม่ในเรื่องของตัว Ultra High Speed Trade ในเรื่องของระบบการเทรดความเร็วสูงสุด100เมกนะครับเร็วกว่าเดิม50เท่าสำหรับนักลงทุนที่โดยเฉพาะพวก Day Trade นะครับชอบเข้าออก Set 50เร็วๆเนี่ยนะครับด้วยระบบความเร็วเนี่ยก็จะทำให้เราเคาะได้ราคาที่รวดเร็วแล้วทำกำไรในตลาดได้มากเพราะว่าบางทีเราจะมีบทวิเคราะห์นะครับเราอาจจะดูกราฟเป็นแต่ว่าเวลาจังหวะเข้าออกเนี่ยถ้าเราเข้าถูกจังหวะก็จะทำกำไรได้มากขึ้นด้วยกับระบบ MTS Ultra High Speed Trade ความเร็ว100เมกกับทางกลุ่มบริษัท MTS Go นะครับดีครับทันในงานไปที่งานถ้าไม่ทันก็พรุ่งนี้นะครับลองสอบถามนะครับ02หรือนักลงทุนบางคนบอกว่าเปิดบัญชีอยู่กับทาง MTS อยู่แล้วเนี่ยอยากสนใจตัว product ตัว Ultra High Speed Trade ต้องทำยังไงก็โทรสอบถามมาร์เก็ตติ้งที่ดูแลท่านได้เลย027707777 027707777หรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.mtsgo.co.th ก็ได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณณัฐพงษ์ครับค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณณัฐพงษ์หิรัญยศิรินะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัทแม่ทองสุก MTS Go Future จำกัดค่ะก็ให้แนวรับแนวต้านสัปดาห์หน้าน่าจะยังเป็นทิศทางขาลงอยู่นะคะโดยจะมีแนวรับด้านล่างอยู่ที่ 1,280 เหรียญค่ะส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่ 1,300 เหรียญนะคะกลยุทธ์นั้นก็ต้องทำกำไรขาลงแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงรู้ก่อนรวยกว่า
Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดย MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com